สวัสดีครับพบกับ Channel Toys Lover TH อีกแล้วนะครับวันนี้เรามี Thanos คู่ Vision นะครับกล่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันรอบๆกล่องก่อนนะครับด้านนี้นะครับเป็นภาพกราฟิกนะครับเป็น Visual Art ของ Thanos นะครับที่มีวงแหวนเวทย้อนเวลานะครับหลังจากที่ได้เจมส์จาก Doctor Strange แล้วนะครับแล้วก็นั่งข้างๆกันหน้าเศร้าๆนะครับเป็นวิชั่นหลังจากที่โดนถอดอัญมณีแล้วนะครับเป็นฉากสุดดราม่าที่คอสเบบี้เอามาถ่ายทอดให้มันดูแบ๊วๆตามสไตล์นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์นะครับวอยอยู่ด้านล่างนี้นะครับเรื่องวอยนี่ผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะของจีนนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีโลโก้แบบชัดเจนเลยนะครับก็คือไม่มีคอสเบบี้ไม่มีฮอตทอยเลยเพราะว่าถ้าจะดูวอยเนี่ยบางครั้งของแท้ก็ไม่มีวอยนะครับล็อตเดียวกันกล่องเหมือนกันนะครับก็ไม่มีวอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเลยนะครับอุ๊ยแท้หรือเปล่าครับทำไมไม่มีวอยแท้บางทีก็ไม่มีนะครับอันนี้ด้านนี้เป็นรูปกันเลสนะครับเหมือนกับบนกล่องครับกล่องนี้ก็เป็นกันเลสเหมือนเดิมนะครับในทีม Infinity War นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยข้างในมีภาพกราฟิกแน่นอนฮะกล่องของใครก็ต้องมีกราฟิกตัวละครตัวนั้นเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับด้านในจะเป็น Thanos กับ Vision เป็นแพทเทิร์นเรียงกันแบบเต็มไปหมดเลยนะครับไหนเป็นของพาสซินี่ครับThanos Vision Thanos Vision Thanos Vision นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวละครนะครับเราให้ดู Vision ก่อนเลยนี่นี่เป็น Vision ตัวจิ๋วนะครับให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวนะครับหัวเป็นสปริงลูกดิ๊กลูกดิ๊กนะครับนี่อันนี้เป็นวิชั่นนะครับนั่งรอธานอสโอเคต่อไปครับเป็นธานอสเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวนะครับหัวหนักเหมือนเดิมนะครับหัวเป็นสปริงนะครับอันนี้เป็นวงแหวนเวทนะครับมีที่ข้อมือด้วยนะครับเหมือนด็อกเตอร์สเตรนเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับในมือถืออัญมณีนะครับพึ่งงัดมาจากหน้าผากของวิชั่นเลยนะครับนี่ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายนะครับพอเป็นเม็ดสุดท้ายปั๊บนี่ในถุงมือก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับในถุงมือช่องตรงนี้จะโบนะครับคือไม่มี Infinity Stone นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับ4เม็ดนี้มีนะฮะเม็ดสุดท้ายยังไม่ได้ใส่นะครับวงแหวนเวทก็ล็อกไว้กับนิ้วข้างบนนะครับนี่อัญมณีเม็ดสุดท้ายอยู่ในมือข้างขวานะครับนี่นะก็ถูกล็อกไว้กับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งจะมีเป็นเหมือนเป็นข้อต่อแยกชิ้นนะครับนี่อันนี้นะครับเดี๋ยวถอดฐานออกก่อนนะครับหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอันนี้จะตาโตเบิกโพรงข้างหนึ่งนะฮะข้างซ้ายนะครับช่วงตัวเหมือนเดิมนะฮะแขนเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ตรงมือนะครับอันนี้มือซ้ายนะครับถือยากนิดนึงมันหนักนะครับธานอสมันหนักหนักหัวนะครับนี่ช่วงตัวนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงเปลี่ยนโมแขนนะครับก็ประมาณนี้ครับกล่องนี้เป็นกล่องคู่ธานอสกับวิชั่นนะครับต
ัวแอคชั่นของธานอสก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คื อยกเท้าข้างหนึ่งวางไว้บนแท่นนะครับนี่เป็นวิชั่นจากแบบนี้นี่แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมี2ตัวละครนะครับเป็นกล่องคู่ธานอสแล้วก็วิชั่นที่เพิ่งออกวางจำหน่ายนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปกด Subscribe ไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีของใหม่ๆมารีวิวเยอะนะครับคลิปก็อาจจะออกติดๆกันสัก 3-4 คลิปนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ